การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย12ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยกับซาอุดิอาระเบียจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 19:00 นของวันนี้ค่ะซึ่งขณะนี้ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดที่สนามราชมังคลาสถานกับคุณนรินทร์ภัทรบุญยวีรพันธ์ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับคุณณดาภาครับพาคุณณดาภาแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับมาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับบริเวณหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับซึ่งแฟนบอลไทยส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงสนามแล้วเพื่อรอเชียร์ทีมชาติไทยพบกับซาอุดิอาระเบียเวลา 19:00 ครับวันนี้ซึ่งถึงแม้ว่าทุกคนจะดูฮึกเหิมแบบนี้นะครับแต่ว่าทุกคนยืนยันแล้วนะครับว่าจะเชียร์กันอยู่ในกรอบและกฎของกติกาครับบรรยากาศล่าสุดที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับมีแฟนกีฬาเริ่มเดินทางมาที่หน้าสนามบริเวณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกันอย่างหนาตาแล้วนะครับเพื่อเตรียมเข้าชมเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2ทีมสุดท้ายพบกับซาอุดิอาระเบียช่วงเย็นวันนี้ครับเวลา 19:00 โดยตัวแทนจากกลุ่มบอลไทย3ชาตินะครับยังเชื่อว่าแม้สถิติที่เคยพบกันทีมชาติไทยจะเป็นรองซาอุนะครับแต่ก็เชื่อว่าเกมนี้ทัพนักเตะช้างศึกจะสามารถเอาชนะได้ครับนอกจากนี้บรรดาแฟนบอลยืนยันว่ากองเชียร์ไทยจะเชียร์กันอยู่ในกรอบกฎกติกานะครับหลังจากที่ผ่านมาแฟนบอลกลุ่มหนึ่งที่ก่อความวุ่นวายในศึกอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้ภาพพจน์ของแฟนบอลไทยเสียหายครับโดยก่อนหน้านี้นะครับนายสุภสิทธิ์ วิลาริศอุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาฟุตบอลกล่าวว่าจะอนุญาตให้นำอุปกรณ์การเชียร์ต่างๆเข้าไปในสนามภายในเวลา 16:00 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับและหลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้ผู้ใดนำอุปกรณ์การเชียร์เข้าไปอีกครับส่วนการรักษาความปลอดภัยในเกมนี้จะมีหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFCเข้ามาร่วมงานด้วยโดยจะมาช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากไทยทั้งสิ้น600นายและฝ่ายรักษาความปลอดภัยอีก800นายนะครับโดยคาดว่าแฟนบอลไทยน่าจะมากันเต็มความจุครับส่วนจำนวนแฟนบอลซาอุดิน่าจะอยู่ที่ราว400คนครับและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่บริเวณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากแห่งนี้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ4ชั่วโมงครับใครที่มีตั๋วแล้วยังไม่ได้เดินทางออกจากบ้านนะครับรีบมาที่สนามเพื่อเชียร์ทีมชาติไทยเอาชนะซาอุดิอาระเบียกันครับนัทอาภาครับ